ทุกคนคิดว่าเที่ยวกลางคืนในกรุงเทพจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่คะจากคลิปที่แล้วนะคะที่น้องหวานได้เล่าให้ฟังในเรื่องของการใช้เงินของตัวเองนะคะแล้วก็ผูกกับเรื่องไลฟ์สไตล์อินฟลชันที่กำลังเป็นที่พูดถึงอยู่ในตอนนี้เนาะคลิปที่แล้วนะ้อหวานเล่าให้ฟังถึงเรื่องอาหารนะคะในกรุงเทพที่ว่ามันจะมี ราคาแพงไปเลเวลไหนได้บ้างเนาะคลิปนี้ก็เลยจะมาเมาส์มอยต่อนะคะถึงเรื่องการเที่ยวนะคะเที่ยวนะคะน้องหวานก็จะเป็นคนที่แบบเที่ยวจะขอเรียกว่าสไตล์สายฝอแล้วกันจะเป็นที่เที่ยวที่แบบเออมีชาวต่างชาติเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบ่งการเที่ยวกลางคืนของตัวเองนะคะออกเป็น4ี่เลเวลนะคะก็คือเลเวลแรกก็คือเป็นการแบบเป็นการไปดินเนอร์เนาะก็จะเป็นการดินเนอร์ในร้านพวกแบบ ไฟดิเน n งหรือว่าจะเป็นรูฟท็อปนะคะสองนองวันก็จะเล่าถึงเรื่องการเที่ยวกลางคืนเลยก็จะเป็นคลับบาร์นะคะในกรุงเทพที่นหวัดเคยไป 3. จะเล่าเรื่องอเป็นพวกอีเวนต์คอนเสิร์ตก็ได้นะคะจะเป็นพวกอีเวนต์ที่เราต้องซื้อบัตรเข้าไปนะคะก็ก็จะเป็นการไปแหงเอากับเพื่อนๆเหมือนกัน อย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นพวกร้านอาหารเนาะร้านอาหารที่นวันเคยไปแล้วรู้สึกว่าแบบเออมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายเยอะเหมือนกันนะแต่ประสบการณ์ที่เราได้ก็ถามว่าดีไหมนะคะก็คือดีการบริการก็คือยอดเยี่ยมอยู่แล้วเนาะก็จะจัดเป็นเซกชั่นที่เราแบบไปนานๆครั้งแล้วการในการแบบฉลองหรือว่าแบบการ a n เวอ e ร s ซี y นะคะก็มีโมเมนต์ที่พิเศษที่เราสามารถไปได้ ร้านอาหารไฟไดนิ่งที่น้ำหวานเคยไปนะคะก็จะเป็นร้านแคลร่านะคะก็สามารถดูได้ตาม i ิน t a g r กรนะคะเขาจะมีแบบแอคเคาท์อยู่ซึ่งถามว่าแพงแบบขนาดนั้นไหมจริงจริงอ่ะมันก็ไม่ได้แบบแพงมากขนาดนั้นนะคะแต่ถามว่าน้ำหวานอะ่ะลองพิจารณานะดูแล้วถือว่าแพงสำหรับน้ำหวานแต่บางคนนะคะก็อาจจะแบบไม่แพงอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมาเล่าให้แบบทุกคนฟังแบบ เอเวอร์เนาะแบบกลางๆว่าเออสำหรับน้อหวานอะการไปไฟดนิ่งขนาดเนี้ยก็คือจะเป็นในโอกาสพิเศษเท่านั้นถามว่าจ่ายเท่าไหร่ที่คลาร่านะคะก็คือตอนนั้นไปกับเพื่อนๆ4คนนะคะก็ตกคนละ2,500ก็คือรวมโต๊ะนั้นก็คือหมื่นหนึ่งเนาะก็อยู่ที่ว่าเราสั่งเยอะสั่งน้อยแค่ไหนด้วยนะคะ แต่ถามว่าชอบไหมนะคะก็คือชอบมากเลยที่คาลาร่าเขาก็อาหารดีบริการดีบรรยากาศก,ก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะคะอีกที่หนึ่งที่นวัดเคยไปนะคะก็เป็นร้านอิสยาสยามมิสนะคะอันนี้เป็นเชฟคนดังของคนไทยเลยจริงๆร,ร้านสองร้านเนี้ยอยู่ใกล้กันมากเลยนะอืมตอนที่นวัดไปที่อิสยาสยามมิสนะคะก็เป็นแบบการแอนเวอร์ซารีแบบกลุบกีบน่ารัก,น,รกน่ารักนะคะแฟนเลี้ยงนะคะแต่ว่าถามว่าถ้าจ่ายต่อคนตกเท่าไหร่ก็คือตก คนละสองพันห้าเหมือนกันเออก็คือมือน,นั้นก็ห้าพันถามว่าชอบไหมก็คือชอบมากนะคะแต่ว่าการที่เราอยากไปแบบใช้ไลฟ์สไตล์แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยากออมเงินเยอะๆจริงๆเราก็ต้องเวทน้ำหนักกันนิดนึงว่าเราไปได้บ่อยแค่ไหนนะคะส่วนร้านอาหารที่แบบ ไฟดิเนียงหรือเลิศหรูกวันนี้มีเยอะมากๆนะคะซึ่งก็อาจจะต้องเป็นคนอื่นเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าน้องหวานก็มีประสบการณ์ประมาณนี้เนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่น้องหวานไปบ่อยก็คือเป็นรูฟท็อปจะย,ยกตัวอย่างสองที่ที่ประทับใจแล้วกันนะคะก็คือที่แรกนะคะก็จะเป็นที่โรงแรมบ้านยันทีนะคะ อยู่ชั้นสูงสุดเลยเขามีชื่อเรียกอยู่แต่วันวันลืมแล้วก็เอาเป็นว่าโรงแรมบัญญันทรีที่อยู่ที่ถนนสาทารแล้วกันอืมอาหารเขาก็ดีเลยเออตอนนั้นก็ตกคนละสองพันกว่าบาทเหมือนกันไปสองคนก็ประมาณห้าพันนะคะอีกที่หนึ่งที่รูฟท็อปจริงๆก็แนะนำถ้าเกิดเพื่อนๆอยากไปในโอกาสพิเศษหรือว่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปอยากให้ประทับใจอยากให้มีแบบ โมเมนต์ในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็คือวิวสวยเนาะแล้วก็อาหารบรรยากาศก็ดีอยู่แล้วนะคะยิ่งถ้าเกิดไปรูฟท็อปตอนที่พาทิย์ตกดินแล้วที่กรุงเทพไม่แบบพอลูชันหรือแบบไม่หมอกเยอะอะไรเงี้ยก็จะสวยเลยนะอีกที่หนึ่งที่น่าหวานประทับใจสำหรับรูฟท็อปนะคะก็คือ ที่โรงแรมเลบัวโรงแรมเลบัวก็อยู่ใกล้ๆกันอีกแหละเออ,อย่านนั้นนะวนไปบ่อยนะอืมจะอยู่แถวสี่ลมเออถ้าเกิดว่าเซิร์ชโรงแรมเลบัวยังไงก็ขึ้นอยู่แล้วที่นั่นนะคะเขาจะมีรูฟท็อปอยู่ชั้นบนสุดเลยแต่ว่าอันนี้นวนขอพูดถึงร้านอาหารที่นั่นนะคะซึ่งไม่ได้อยู่แบบชั้นสูงสุดนะน่าจะอยู่แบบเออไม่รู้ชั้นที่เท่าไหร่แต่ว่าไม่ใช่รูฟท็อปก็คือรูฟท็อปอะเขาก็จะมีบาร์อยู่แล้วเนาะอันนั้นก็คือ มีร้านอาหารด้วยดีเลยแหละแต่ที่นหวานเคยไปทานอาหารเลยมันจะอยู่ชั้นที่แบบล่างลงมาหน่อยก็บรรยากาศดีเหมือนกันแล้วตอนที่ไปก็คือแบบรู้สึกว่าบรรยากาศอาหารการบริการเขาเลิศอยู่แล้วตอนนั้นน่าจะสั่งแบบอะไรที่เราไม่เคยกินเนาะสั่งเนื้อกว้างมากินเออตอนนั้นก็ไปกับแฟนเออ ก็ตกคนละ2,500บาทเหมือนกันเออสองคนก็ห้าพันก็ถ้าเกิดว่านานๆทีโมเมนต์นี้ก็จะพิเศษมากแต่ถ้าเกิดไปทุกอาทิตย์ก็เงินเก็บไม่มีแน่นอนนะคะเอาล่ะคะ่ะจบแล้วสำหรับเซสชันนี้จริงๆเมามอยมันมากเลยเราพูดย้อนกลับไปถึงความหลังเนาะเราก็แบบเออคิดถึงแล้วมันก็มีมัมมรีดีๆเหมือนกันนะถามว่าคุ้มค่าไหมจริงๆก็คุ้มค่าค่ะ เดี๋ยวคลิปหน้านะคะนวนจะมาต่ออีก2องแคตตา y ที่ยังไม่ได้พูดถึงนะคะ